รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำจังหวัดขอนแก่นจัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชนสำหรับประชาชนในท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเป็นการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลด้านสวัสดิการของชุมชนเคล็ดลับความสำเร็จของท้องถิ่นนี้ส่วนใหญ่มาจากการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านความพอเพียงมาใช้สวัสดิการชุมชนเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพึ่งพาตนเองอย่างมีเหตุผลหากท้องถิ่นใดมีการจัดสวัสดิการชุมชนที่ดีก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไปท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย